สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Valheim เกมนี้เป็นเกมที่ผมกับเพื่อนเคยเล่นกันเมื่อนานมาแล้วน่าจะสัก2ปีที่แล้วนะครับแล้วล่าสุดนี้เองนะครับน่าจะเนี่ยเมื่อวันที่14เดือน5เนี่ยครับได้มีการอัปเดตนะครับเป็นโซนใหม่ที่ชื่อว่า Asland นะครับก็เลยกลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ผมจะเริ่มสร้างโลกใหม่แล้วกันตัวละครผมจะใช้ตัวเดิมแต่เป็นโลกใหม่ตั้งชื่อว่า New World แล้วกัน New World The East อันนี้ก็ผมไม่ปรับค่าอะไรนะครับกดดันไปเลยนี่ไปครับโอเคครับทุกคนนี่โลกที่ว่างเปล่านี้เป็นของผมครับโล่งเลยนี่มีแค่โซนตรงนี้นี่ผมซูมเข้าไปให้ดูกระเสาทั้งกี่ต้นเอ่ย1 2 3 4 5 6 7ทั้งหมด7เสานะครับทุกคนก่อนอื่นเลยผมจะต้องหาไม้ใช่ไหมคุยกับอีกาชึบชึบหาไม้ก่อนเราต้องมีอาวุธในการใช้ในส่วนของความสามารถตัวละครนะทุกคนผมก็เนี่ยผมไม่ได้เริ่มใหม่สำหรับตัวละครนะมันก็จะมีสกิลที่ติดตัวเอาไว้อยู่แล้วเพื่อที่ว่ามันเอาจริงๆก็คือมันจะได้เล่นง่ายขึ้นนั่นแหละเกมนี้เพราะว่าเกมนี้เล่นค่อนข้างยากเวลาเราสู้กับพวกตัวมอนสเตอร์ต่างๆอะไรพวกนี้ครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ผมตัดไม้ก่อนเดี๋ยวทำคลับทำไม้กระบองต่อยโอ้ยโอ้ยนั่นไงเอาดิมามือเปล่าก็สู้นะอุ้ยอุ้ยยังไงคลิกขวาป้องกันนะครับทุกคนเอ้ยเอาดิเอ้ยเอ้ยฮึบเอ้ยนั่นแหละสตันโอเคเรียบร้อยโอเคเก็บของมันมานะครับอย่าพึ่งขอฟาร์มของก่อนแหมไม่ทันมีของมาสู้ดิชึบครับของยังไงนะอ๋อนี่ไงนี่นะครับครับของจุ๊บได้มาแล้วไม้ตะบองแล้วก็เดี๋ยวทีนี้ผมจะหาพื้นที่สร้างบ้านเราต้องมีหลักแหล่งเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวหาก่อนตรงนี้มีน่าจะสตรอเบอรี่หรือเปล่าชึบเก็บให้หมดต้นเกมเราเก็บหมดแต่ข้อเสียของเกมนี้นะครับถ้าเทียบกับ Enchanted นะรู้สึกว่าจะมีเรื่องของน้ำหนักตัวมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเราถือของเยอะมากก็ไม่ได้อีกนี่ไงบ้านแรก เกมนี้นะครับเวลาเรามาเริ่มใหม่อ่ะแผนที่มันจะสุ่มนะมันจะไม่เหมือนเดิมที่เราเคยเล่นมาซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปสร้างบ้านตรงไหนดีแต่ตรงนี้มีแหล่งน้ำซึ่งถามว่าใช้ประโยชน์อะไรไหม หรือไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าไม่รู้ว่าเขาอัปเดตหรือเปล่าอาจจะมีประโยชน์แหละอยู่ใกล้แหล่งน้ำต้องลองดูแต่เหมือนเท่าที่ผมจำได้เล่นมาเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะเหมือนมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะทุกคนเดี๋ยวผมจะค่อยๆเลาะแหล่งน้ำนี้ไปแล้วกันเหนือน่าจะปลอดภัยจากเซนส์ของผมแล้วเฮ้ยหมูป่าข้าจะกินเนื้อของเจ้าเอ้ยมันสู้มันสู้ไหมโอ้ยมันหนีโอ้ยตีไม่โดนโอเคเดี๋ยวเราเอาเนื้อมันมาทำอาหารครับทุกคน
เดินทางกันต่อไหนดูซิครับอะไรเพิ่มได้ไหมทอร์ชมาสักหน่อยก่อนติดตัวไว้ครับทุกคนเดี๋ยวเพื่อมืดเสียงอะไรอ่ะอ๋อนู่นอยู่ในน้ำกิ้งก่ากิ้งกือกิ้งก่ากิ้งกือผมว่าฝั่งนู้นค่อนข้างเหมาะที่จะสร้างบ้านเหมือนกันเอ้ยนี่ไงฝั่งนู้นเลยทุกคนนี่มีซากบ้านเฮ้ยตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยซ้ายมือเว้ยผมจะจมน้ำตายป่าววะเหมือนจะมีเรื่องระบบจมน้ำตายด้วยนะโอ้ยแต่ตรงนั้นมีซากบ้านอะตรงนี้ดีอะอุ้ยตรงนี้ดีกว่าทุกคนหรือเปล่าโอ้แต่ตรงนั้นดูกว้างกว่าเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะว่ายน้ำข้ามไปฝั่งนู้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าค่อนข้างไกลอยู่เนี่ยอาจจะต้องไปช่วงที่มันแคบๆหน่อยเฮ้ยผมว่าได้นะแถวๆนี้โอ้แต่มันต้องถมดินอะเพราะว่าฝั่งนู้นน่าจะเวิร์กกว่าไปฝั่งนู้นดีกว่าครับทุกคนโอเคน่าจะว่ายข้ามช่วงตรงนี้ได้ทุกคนสเตมีหน้าผมน่าจะไม่หมดน่าจะรอดไปอึบอึบไอ้ยาไอ้ยาโอเคฟินเก็บหมดต้นเกมเราเก็บหมดเดี๋ยวดูดิแบกได้อีกเท่าไหร่โอ้ยได้ตั้ง300ได้เยอะทุกคนเดี๋ยวผมเก็บไปก่อนช่วงเนี้ยโอเคเราข้ามฝั่งมาแล้วทีนี้ก็จะไปตรงโซนนั้นนะครับนี่ไงมีบ้านให้เราอยู่อาศัยได้เสียงเหมือนผึ้งเลยมันจะทำร้ายเราเปล่านะผมจำไม่ได้มันอยู่ตรงนี้นี่อ๋อนี่ไงว้ายไม่นะติดพีทเลยโอเคซึบชึบชึบสโตนแอคแฮมเมอร์สำหรับสร้างบ้านมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวนะผมก็ลืมคราฟสเตชันเหรอคราฟสเตชันทำไงอะอ๋อนี่ไงคลิกขวานะครับทุกคนถือแฮมเมอร์ไอ้เนี้ยแฮมเมอร์แล้วก็คลิกขวาคราฟสเตชันที่ไหนว่าแคมป์ไฟก่อนละกันไว้ตรงนี้ปึ๊บโอเคปลดล็อกไว้หมดแล้วนะจากการที่ผมไม่ได้สร้างตัวละครใหม่เวิร์กสเตชันเวิร์กเบนช์ใช้วูด10โอเคเดี๋ยวผมไปตัดไม้ก่อนเฮ้ยไอ้หนูใจเย็นโอเคเนี่ยทุกคนมันก็เหมือนแบบพอผมมีสกิลอยู่แล้วอะมันก็ช่วยให้เล่นง่ายขึ้นเฮ้ยกระตุกโอเคมาฟาร์มไม้10อันปฏิบัติไปเลยเอาต้นใหญ่บ้างมับเขาให้กี่วันอะมันจะโค่นอะโค่นแหละเหมือนผมจำได้ว่าไม้ร่วงใส่ตัวมันจะมีการทำดาเมจเกิดขึ้นกับเราด้วยดังนั้นต้องระวังด้วยนะครับโอเคยังไม่หมดอึ๊บเหนื่อยหมดแรงโอเคอุ้ยทุกคนเหมือนทำเลเราจะไม่ค่อยดีนะอันนี้มันจุดเกิดบอสนี่ใช่เลยจุดเกิดบอสแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังไม่มีของมาเรียกนะทุกคนโอเค
ไม่เป็นไรหรอกผมว่าน่าจะอยู่ได้แถวแถวโซนเนี้ยอันนี้ก็ชั่วคราวไปก่อนมาวักเบนสร้างไปเลยหมุนยังไงโอเคปุ๊บไหนดูสิเอ้าต้องมีหลังคาด้วยโอ้ชีวิตซ่อม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 ตึม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 โอเคเท่ากับว่าตอนนี้ผมต้องสร้างหลังคาให้เวิร์กเบนซ์ก่อนโอเคอย่างนี้ทำไมโอเคเราได้ของกลับมาด้วยโอเคดี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 เนี่ยผมจะได้สร้างหลังคาได้ง่ายๆหลังคาใช้อะไรบ้างครับดูซิหลังคาเราต้องมีเสาก่อนไหมเนี่ยอึ๊บก็จำไม่ค่อยจะได้แล้วอ่ะอ่ะแล้วก็หลังคาเป็น26องศาแล้วกันอึ๊บโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็สร้างบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนหยอกหยอกหยอกอย่างนะโอเครีเพร์ปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราไปฟาร์มของกันต่อช่วงนี้น่าจะใช้เวลาเยอะอยู่ทุกคนผมก็จะค่อยๆฟาร์มไปเก็บหินเก็บไม้มาทำบ้านให้มันเป็นเข้ารูปเข้ารอยหน่อยแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวคุณทีมเขาจะเข้ามาช่วยผมฟาร์มนะแต่เขาจะไม่พูดครับถ้าไม่เป็นไรดีกว่าเราฟาร์มคนเดียวเพราะว่าเกมนี้ฟาร์มเหนื่อยทุกเกมแหละที่มันเพิ่งเริ่มต้นอ่ะมันก็จะฟาร์มเหนื่อยอยู่โอเคแถวนี้ผมว่าก็ค่อนข้างปลอดภัยนะถ้าไม่นับว่าเราอยู่ใกล้บอสก็อาจจะมาตีบ้านเราได้บอสตัวแรกจะเป็นกวางนะถ้าผมจำไม่ผิดใช้ธนูน่าจะเหมาะสุดมีเพื่อนมาเยือนอึ๊บไหนขอลองสิจับจังหวะแพรี่มาตีมาโอเคยังพอจับจังหวะแพรี่ได้อยู่แต่สำหรับเกม Enchanted นี้ผมจับจังหวะไม่ค่อยถูกจริงๆนะตั้งแต่เล่นมาตั้งกี่ EP เนี่ย13 EP ปะจับจังหวะไม่เคยถูกเลยทุกคนผมกดค้างอย่างเดียวเลยกลางโล่ค้างเลยแต่เกมเนี้ยคือถ้าแพรี่ได้เนี่ยถือว่าได้เปรียบมากเลยยิ่งเจอโทนะโหไม่ต้องพูดถึงอ้าวปิ้งไม่ได้หรอก็จบแล้วอ๋อต้องมีอันนี้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ฮะยังไงต่อ7โอเครอก่อนหมูสุกกี่โมงอ่ะโทษที15 minutes later มันไม่สุกอีกหรอหรือมันไม่โดนหรือยังไงอ๋อนี่ไงสุกแล้วโอเคขอกินหน่อยนะจ๊ะงำ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 เกมนี้อาหารค่อนข้างสำคัญสำหรับเรานะครับทุกคนยิ่งเรากินอาหารดีเลือดมากขึ้นสเตมินามากขึ้นนะครับแต่ผมว่าผมคราฟธนูดีกว่าเผื่อใช้ล่าสัตว์ได้ช่วงต้นเกมกันก็จะทุรักทุเลอย่างเงี้ยแหละโอเคฝันเข้าไปฝันเข้าไปโอเคเนี่ยดูซิว่าถ้าผมกดนอนมันจะหลับให้ยังมันจะเช้าให้ผมไหมใครอ่ะใครอยู่ใกล้บ้านนะตอนนี้ไงโอเคครับนอนได้ยังนอนได้เหรอโอเคกลางคืนไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเกมนี้มันจะชอบมีตัวอะไรมาตีเราด้วยนะตอนกลางคืนนะทุกคนอันนี้แบบอาจจะช่วงแรกๆอยู่น่าจะยังไม่มีอ้าวแล้วค้างบั๊กอ้าวบั๊กไปแล้วบั๊กแล้วเฮ้ยอะไรอะเกิดอะไรขึ้นทำไมมันสั่นโอเคเอาไม้มาใช้
แล้วก็ไปตัดเพิ่มผมจะไปวางโครงบ้านดีกว่าโอเคมันลอยอยู่ได้ใช่ไหมเนี่ยจะพังหรือเปล่าจะสลบไหมเกมนี้เวลาสร้างบ้านน่ะข้อเสียนะทุกคนมันจะต้องมีอะไรมาคอยแบบดำๆมันอยู่หน่อยอ่ะสร้างลอยๆมันถล่มได้เดี๋ยวผมทำให้ดูผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันกี่บล็อกถึงจะไม่ถล่มก็ยังวะยังได้อยู่วะอันนี้ไงสีส้มแล้วแปลว่าอะไรสุดแล้วถ้าสีส้มแปลว่าเรายังวางได้อยู่โอเคทีเนี้ยเราก็ต้องเอาเสาเดี๋ยวนะทำเสาปึ๊บชึบยังไงสินี่ทุกคนปึ๊บนี่นี่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นสีเขียวละเราก็จะสร้างเพิ่มได้โอเคนี่ยังไงต่อปึ๊บต้องท่อนเล็กป่ะเหมือนมันยังไม่สุดพื้นยังไงนะโอเคไหนดูสิเขียวขจีประมาณนี้วางพื้นต่อสักพักเดี๋ยวไม้ผมก็หมดผมก็ต้องออกไปฟาร์มอีกมันย้ายสามารถเราสามารถกดย้ายได้ไหมไอ้ workbench เนี่ยต้องลบอย่างเดียวเลยเหรอลบไปก่อนก็ได้อ้าวสร้างไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรไม่มี workbench โถชีวิตเอาไม่ได้อีกต้องอยู่ใต้ชายคาอีกลืมโอเคนี่ปึ๊บให้มันเป็นแนวเดียวกันสีไม้อะโอเคนี่ขนาดจะแบบสร้างบ้านชั่วคราวเลยนะทุกคนนั่นไงเล้าไม้หมด ออกไปฟาร์มต่อโถชีวิตเนี่ยถ้ามีเพื่อนช่วยนะมันก็จะไวขึ้นไงนี่เราไม่มีคุณทีมยังไม่มาผมว่าตอนนี้ผมอยากได้หนังสัตว์แล้วรู้สึกหนังสัตว์จะเอามาทำเป็นเสื้อผ้าได้เดี๋ยวใน EP นี้ผมขอใหเรามีหลังคาคุ้มหัวก่อนแล้วกันนะทุกคนอาจจะเบื่อเบื่อผมหน่อยเก็บมาให้หมดเก็บเราไว้กินได้ช่วงต้นเกมเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่น Warhammer ครั้งแรกผมบอกเลยว่าเก็บมันไปเถอะครับมันกินแล้วมันอยู่ได้แป๊บเดียวทุกคนแล้วก็เกมนี้นะทุกคนไม่สามารถที่จะเอาอันเนี้ยเข้าไปอยู่ในบ้านได้นะเพราะว่าอะไรครับมันจะทำให้ควันอะเต็มบ้านแล้วมันจะทำให้เลือดเราลดก็เดี๋ยวเราทำบันไดสักฝั่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นบ้านชั่วคราวไปก่อนบ้านแน่นอนบ้านผมต้องยิ่งใหญ่นะทุกคนไม่มีหรอกมาทำแค่เนี้ยเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยไม่ได้มันไม่ใช่สไตล์ผมไอ้ตรงนี้แหละก็จะเป็นประตูผมอันนี้ก่อนที่นอนโอเคเก็บมาให้หมดสร้างที่นอนเฟอร์นิเจอร์โอเคแล้วก็ประตูเดี๋ยวผมไปตรงนี้แล้วกันประตูอยู่ไหนเอ่ยนี่แล้วตรงนี้ก็ประตูเหมือนกันแต่ไว้สำหรับลงข้างล่างชึบใกล้แล้วเป็นรูปเป็นร่างละแล้วก็สร้างกล่องไว้สักหน่อยเพื่อไว้เก็บของไว้ตรงนี้แล้วกันก็คือถ้ามันเป็นสีส้มทุกคนแปลว่ามันยังวางต่อได้เนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาผมก็คำนวณถูกโดยบังเอิญเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้เล่นนานก็หลงลืมเหมือนกัน
แต่นำไปปรับใช้กันได้ครับทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนทำได้แต่ถ้าติดตรงไหนก็ทักมาถามกันได้ครับโอเคนี่ตรงนี้เย้โอเคครับทุกคนสำหรับเกมบอลเฮมในพาร์ทนี้สร้างบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งได้ถือว่าสุดยอดมากโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ